ความคาดหวังของโครงการนี้เราทำโครงการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มจังหวัดอันดามันนะครับเพื่อส่งต่อความรู้จากแม่ไก่นะครับให้สู่ลูกไก่นะโดยนะแม่ไก่จะทำหน้าที่เหมือนเป็นวิทยากรในท้องถิ่นแทนเรานะครับแล้วอีกความวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างเบื้องต้นก็คือนะครับเราอยากให้เยาวชนนะครับในกลุ่มของเครือข่ายอันดามันเองได้รู้จักกันซึ่งมันจะเป็นการสร้างเครือข่ายนอกจากระดับผู้นำแล้วยังเป็นระดับเยาวชนมาอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนนะมันจะเกิดความต่อเนื่องขึ้นทุกปีนะครับโครงการแม่ไก่ลูกไก่แม่ไก่นะที่พี่เจ้าได้อบรมเข้ามาก็คือเป็นโครงการของอบรมของแม่ไก่นะคะก็รู้สึกประทับใจมากนะคะและก็ได้ประโยชน์มากคือที่ประทับใจที่สุดคือ1เราได้รู้จักกับเครือข่ายการท่องเที่ยวทางอันดามันนะคะออกจังหวัดภาคใต้แล้วก็สิ่งที่ได้อีกอย่างนึงประโยชน์ก็คือเราได้เกี่ยวกับความรู้นะคะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในหมู่บ้านของเราว่าให้เราจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวเนี่ยยั่งยืนสืบต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอะค่ะได้มิตรภาพได้ความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ๆได้เปิดโลกอีกใบใหม่อีกใบนึงค่ะเป็นโลกที่มีเพื่อนไม่ใช่จากจังหวัดเดียวไม่ใช่จากชุมชนเดียวกันเป็นเพื่อนจากต่างจังหวัดค่ะทั้ง6จังหวัดเลยได้ไปอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันได้ทานข้าวด้วยกันมีความสุขด้วยกันค่ะก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้นำความรู้ที่ได้จากพี่วิทยากรนำไปปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ในชุมชนด้วยค่ะหนูแต่งตั้งให้มันเป็นชื่อว่าสภาลูกไก่รุ่นที่1ค่ะสภาลูกไก่อันดามันจากการแบ่งหน้าที่ก็ได้แบ่งให้แต่ละจังหวัดได้รับหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะจะไม่ได้อยู่แค่จังหวัดเดียวจะแบ่งกันไปหนูคิดว่าถ้าสมมติมีโครงการอีกอยากให้นำสภาลูกไก่เนี่ยค่ะไปด้วยแล้วก็จะได้ให้สภาลูกไก่เนี่ยช่วยค่ะอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่วิทยาชุมชนก็เป็นสถาบันการศึกษาองค์กรหนึ่งนะครับที่ได้เอาตัวเข้ามานะครับช่วยในการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยวนะครับผมก็คิดว่าอยากจะให้วิทยาชุมชนเนี่ยได้ดำเนินการอย่างนี้เนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นสถาบันที่เคียงคู่กับทางชุมชนนะครับโดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยวนะครับที่จะให้ทั้งองค์ความรู้แล้วก็ในส่วนต่างๆที่จำเป็นในการที่จะพัฒนาบุคลากรในชุมชนนะครับคิดว่าถ้าเราได้ไปอย่างนี้ด้วยกันควบคู่กันไปเนี่ยมันก็จะทำให้ชุมชนท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาแล้วมันก็จะส่งผลให้กับคนโดยรวม